แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจอดีตนางเอกดังตรวจเจอเชื้อมะเร็งแผลติดเชื้อต้องแอดมิดฉลองวันเกิดในโรงพยาบาลข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปส่งกำลังใจและอวยพรวันเกิดให้กับอดีตนางเอกช่อง7ทรายวรรณพรหลังจากเจ้าตัวโพสต์แจ้งอาการป่วยต้องเข้าแอดมิดนะคะว่าแจ้งให้ทราบนะคะตอนนี้ทรายแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องขอเลื่อนนัดงานต่างๆและที่ไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะใส่สายยางลงกระเพาะค่ะไม่ได้ตอบแชทเพราะพิมพ์ไม่สะดวกค่ะให้ยาฆ่าเชื้อที่มือขวาบางคนอาจจะอยากรู้ว่าเป็นอะไรคือตรวจเจอเชื้อมะเร็งมดลูกหมอให้ไปจี้ออกหลังจากทำไป3วันปวดท้องมากเลยต้องเช็คอย่างอื่นในทางเดินอาหารด้วยสรุปแผลติดเชื้อค่ะทางเดินอาหารไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องมาเยี่ยมด้วยค่ะเพราะต้องไปห้องตรวจโน่นนี่นั่นขอบคุณทุกความเป็นห่วงด้วยค่ะเดี๋ยวดีขึ้นแล้วจะรีบตอบแชทนะคะก่อนที่เธอจะโพสต์ในวันเกิดว่าเบิร์ธเดย์ครั้งแรกในโรงพยาบาลและคงเป็นครั้งเดียวค่ะขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะพร้อมทั้งโพสต์ดีใจกับของขวัญวันเกิดที่ได้รับทุกปีว่าปีนี้ได้รับถึงที่โรงพยาบาลด้วยค่ะว่าพี่วสันต์วาดรูปให้เป็นของขวัญวันเกิดทุกปีปีนี้ก็จะได้ภาพเสื้อผ้าหน้าพร็อพบันทึกช่วงเวลาแห่งการป่วยไข้ขอบคุณมากนะคะ#ปีหน้าขอธรรมดาธรรมดาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ